สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับถ้ารู้สิ่งนี้แทบไม่ป่วยความมหัศจรรย์ของการรับประทานบวบที่หลายคนคิดไม่ถึงไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเมนูบวบเป็นเมนูโปรดของคนหลายคนครับเพราะว่าบวบมีรสชาติหวานนำไปผัดใส่ไข่ต้มจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าจะใส่แกงเลียงถือได้ว่าเหมาะเจาะไปซะหมดที่สำคัญบวบยังเป็นผักที่หากินได้ทุกฤดูกาลปลูกง่ายแมลงไม่ค่อยรบกวนเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ารับประทานบวบแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษหรือว่ามีสารพิษตกค้างน้อยมากๆครับบวบเป็นไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะที่จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวหรือปลูกเพื่อจำหน่ายมีรสชาติหวานใช้ทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มแกงผัดหรือว่าจิ้มกับน้ำพริกเมนูอาหารที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือบวบผัดไข่ครับหรือว่านำไปแกงเลียงก็อร่อยสุดยอดแต่นอกจากความอร่อยที่หลายคนติดอกติดใจกันก็ยังมีสารอาหารดีๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C ธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและยังเป็นพืชผักที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายอีกมากมายประโยชน์ของบวบในข้อแรกนั่นก็คือช่วยในการบำรุงร่างกายผลอ่อนของบวบจะมีฤทธิ์เย็นแก่ร้อนในขับปัสสาวะและก็ขับเสมหะโดยจะนำบวบมาทำอาหารทานก็ได้หรือว่าจะนำผลอ่อนของบวบใส่น้ำพอท่วมต้มให้เดือดแล้วก็ดื่มเป็นชาบวบวันละ2 ครั้งเช้าเย็นข้อที่ 2 ช่วยในการขับน้ำนมให้กับคุณแม่ลูกอ่อนบวบจะมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงน้ำนมช่วยขับน้ำนมให้กับคุณแม่ลูกอ่อนได้เป็นอย่างดีโดยกินเป็นแกงเลี้ยงใส่บวบหรือว่าจะผัดบวบรับประทานก็ได้ครับประโยชน์ข้อที่ 3 นั่นก็คือช่วยในการบำรุงกระดูกนอกจากธาตุเหล็กแล้วในบวบก็ยังมีแคลเซียมสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกเหมาะกับคุณแม่ลูกอ่อนและเด็กเล็กๆที่ต้องการธาตุเหล็กและธาตุแคลเซียมช่วยในการเจริญเติบโตข้อที่ 4 ช่วยในการบำรุงสมองในบวบจะมีแมกนีเซียมและสังกะสีสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงประสาทและสมองมีส่วนสำคัญมากๆครับที่ช่วยทำให้สมองโปร่งแค่กินบวบเท่านั้นเองข้อที่ 5 ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์เปิดเผยว่าบวบเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีฤทธิ์เป็นยาระบายจึงสามารถช่วยต้านมะเร็งได้พอๆกับกล้วยน้ำว้าโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ส่วนบนเมื่อจะนำมาทำเป็นอาหารให้เพียงแค่ปาดส่วนสันเหลี่ยมของบวบออกเท่านั้นเพื่อเอาความขมออกแต่ไม่ต้องปอกเปลือกออกทั้งหมดนะครับเพราะส่วนของเปลือกจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอยู่มากมายสามารถต้มทั้งเปลือกได้เลยเพื่อให้สารอาหารที่อยู่ในเปลือกละลายลงมาในน้ำแกงจะได้บวบที่มีรสชาติหวานอร่อยบวบเป็นพืชที่ขายดีรวมถึงการปลูกและดูแลง่ายหากมีการเตรียมแปลงที่ดีดินดีน้ำดีปุ๋ยถึงและมีการจัดการดูแลเอาใจใส่ก็จะทำให้บวบเนี่ยเจริญงอกงามได้ดีแม้ว่าบวบจะมีประโยชน์ครับแต่หากรับประทานไม่ถูกวิธีก็สามารถทำให้เกิดโทษได้เช่นกันดังนี้นะครับหากรับประทานเมล็ดบวบไม่ว่าจะเป็นชนิดใดเข้าไปในร่างกายปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ผลบวบทุกชนิดจะมีฤทธิ์เย็นหากรับประทานมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเสียสมดุลได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานบวบกันบ้างหรือเปล่าหรือนำไปทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ